สาวนักสู้สวยเผ็ดดุจากเวทีวันแชมเปี้ยนชิพคุณจำเธอคนนี้ได้หรือไม่ซูเปอร์คาร์แล้วเธอคนนี้ล่ะเชื่อว่าแวบแรกที่ได้เห็นสองสาวนักสู้จากเวทีวันคุณอาจจำไม่ได้ว่าพวกเธอมีหมัดและเท้าหนักขนาดไหนจนต้องเตือนความทรงจำด้วยภาพการชกของเธอทั้งคู่ Weekly Update สัปดาห์นี้ MGR Sport จะมาอัปเดตสาวนักสู้สวยเผ็ดดุจากเวทีวันแชมเปี้ยนชิพว่าแต่ละคนนั้นนอกจากลีลาสุดดุดันบนสังเวียนแล้วพอเธอออกมาอยู่นอกเวทีจะสวยและเผ็ดได้ขนาดไหนครับเริ่มกันที่สาวน้อยวัย19ปีครับแอนนาซูเปอร์เกิร์ลเจ้าของตำแหน่งแชมป์สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยหรือ PBA โดยผลงานล่าสุดบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพครับเพิ่งเอาชนะลาล่าเฟอร์นันเดสนักชกสาวสเปนไปอย่างหมดจดนอกจากนั้นนักชกสาวเจ้าของฉายาเจ้าแม่เข่ายัดไส้ก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำให้กับแบรนด์ดังจากเบลเยียมอย่างลามิโชที่มักจะใช้นางแบบที่เป็นนักกีฬาจาก UFC และในเอเชียแอนนาซูเปอร์เกิร์ลได้รับเลือกให้ถ่ายภาพชุดว่ายน้ำคอลเลกชันล่าสุดทั้งนี้แอนนาครับมีคิวขึ้นชกในศึก One Fight Night ที่จะพบกับคริสเตียนาโมราเรสนักสู้สาววัย30ปีจากสเปนในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้มาต่อกันที่นัทวันเดอร์เกิลครับพี่สาวแท้ๆของแอนนาซูเปอร์เกิลที่มีดีกรีแชมป์มวยไทย2สมัยนอกจากเป้าหมายการเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยแล้วเธอยังต้องการท้าทายตัวเองด้วยการฝึกปรือวิชาต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในวันแชมเปี้ยนชิพอีกด้วยขณะที่นอกสังเวียนนั้นนะครับนัทวันเดอร์เกิลได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมโปรเจกต์ภาพยนตร์จากค่ายในยุโรปขณะเดียวกันครับยังเป็นนักมวยหญิงที่มีชีวิตนอกสังเวียนที่ทำให้หลายคนลืมภาพนักสู้ของเธอบนเวทีมวยไปได้เลยถ้าไม่เชื่อลองกดติดตามครับนัทวันเดอร์เกิลในอินสตาแกรมกันได้เลยต่อที่อีกหนึ่งสาวนักชกไทยครับที่มีภาพนอกสังเวียนที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงเห็นจะเป็นสแตมแฟร์เท็กซ์ครับเจ้าของสโลแกนปากไม่แดงไม่มีแรงชกอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นอะตอมเวทและปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิงผลงานล่าสุดครับสแตมเธอเพิ่งจะชนะน็อกฮามซอฮีในศึกวันไฟท์ไนท์14เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานอกเหนือจากผลงานที่สร้างความสะใจให้กับแฟนมวยไทยแล้วบนโซเชียลมีเดียครับสแตมเธอยังเป็นสาวน้อยนักเต้นที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและทำให้เธอได้รับฉายา Dancing Queen แห่งวงการมวยไปอีกหนึ่งฉายานอกจาก3สาวไทยแล้วครับบนเวทีนักสู้วันแชมเปี้ยนชิพยังมีฮิซุกิฮิราตะนักสู้สาวจากญี่ปุ่นอดีตนักยูโดสาวครับที่หันมาเอาดีบนเวทีการต่อสู้แบบ MMA ฮิซุกิครับถือเป็นดาวรุ่งอีกดวงของวันแชมเปี้ยนชิพที่เซ็นสัญญามาครบ4ปีและมีผลงานบนเวทีที่ดุเดือดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผลงานในรุ่นอะตอมเวทที่ฮิซุกิถือว่าเป็นระดับท็อปของรุ่นครับหมายว่าตอนนี้คิวล่าสุดของเธอจะยังไม่มีรายละเอียดมากนักแต่แฟนวันก็ยังคงติดตามเธอผ่านโซเชียลมีเดียและมักจะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งของฮิซุกิในลุคของสาวสวยเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นภาพจากการถ่ายแบบหรือภาพจากชีวิตประจำวันของเธอล่ะครับปิดท้ายกันที่สาวนักสู้ที่สวยเผ็ดดุกันที่นักสู้หน้าฝรั่งที่พูดไทยได้ชัดจากเวทีวันอย่างมารีรูเมตเจ้าของฉายาแม่เสือดาวหิมะจากเอสโตเนียอันนี้ถือว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันยังเป็นทางการครับเมื่อเดือนสิงหาคม2563โดยโชว์ความสดบทจอมเก๋าจากแดนอาทิตย์อุทัยครับอย่าง Little Tiger แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวผลงานของมารีรูเมตครับจนถึงเวลานี้เธอยังคงอยู่ในช่วงเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาให้สุดโดยช่วงเวลานี้ครับเธอฝึกซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่กับค่ายบัญชาเมฆซึ่งนับเป็นการซุ่มซ้อมเก็บตัวก่อนขึ้นชกไฟต่อไปขณะเดียวกันเธอยังได้ชื่อว่าเป็นนักสู้สาวหน้าฝรั่งที่ได้รับความสนใจในวงกว้างไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นนักสู้จากเวทีวันแต่ใบหน้าที่น่ารักบวกกับเรือนร่างแบบนักกีฬาครับทำให้มาเรียมีผลงานถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Mix Magazine ซึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคของมารีเป็นคนละคนไปเลยแหละครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ5สาวสวยเผ็ดดุจากเวทีวันซึ่งแฟนมวยวันสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเธอได้ผ่าน Instagram หรือ Facebook ของแต่ละคนรับรองว่านอกจากลีลามวยที่ติดตาตรึงใจกันแล้วเวลาที่พวกเธออยู่นอกสังเวียนก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมิใช่น้อยล่ะครับ